สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาว่าจะดูดวงให้กับเพื่อนราศีพิจิกหรือชาวลัคนาพิจิกนะครับสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับก็จะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิกายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็อย่าลืมติดต่อมาได้ที่ LINE บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่เป็นแรกนะครับสำหรับตัวของเขาเองได้เป็นไพ่9ถ้วย9ถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวเขาเองค่อนข้างดูมีพลังงาน energy กับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูชิลขึ้นนะครับมีแนวโน้มของการมีsafe zone มากขึ้นเนาะหรือมีการคิดการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้อิสระในการคิดการตัดสินใจให้ safe zone กับเขามากขึ้นน่ะมันอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีต่อกันได้ดีขึ้นมันอาจจะเหมือนจิ๊กซอที่อาจจะหายไปแต่มันก็สามารถที่จะติดกันได้และลงล็อกกันได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เพราะถ้าเกิดเขาฮีลลิ่งใจตัวเองได้ดีพอนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกมันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เรากับเขาอาจจะยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์อังคารนะโคจรอยู่ในภพเรือนวีนาสนะครับดาวประจำตัวเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ให้กับชาวกีตะก็คือราศีแมลงป่องก็คือลัคนาพิจิกราศีพิจิกนั่นเองก็อาจจะยังทำให้ความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนั้นอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่อาทิตย์อังคารอยู่ในภพวินาศเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการจบเลิกลากันได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันอันนี้ก็คงต้องระมัดระวังถ้าตัวเราเองไม่ให้เซฟโซนกับเขาหรืออาจจะพยายามเดินหน้าลุยแบบไม่คิดชีวิตเลยก็อาจจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณอาจจะมีปัญหาสั่นคลอนกับในเรื่องของความรู้สึกได้ทั้งคู่นะครับแต่ไม่ต้องกังวล นะถ้าตัวเราเองยอมพร้อมที่จะถอยออกจากความรู้สึกไปสักพักหนึ่งนะครับให้เขามีเซฟโซนให้เขามีการตัดสินใจให้เขามีความรู้สึกที่ไม่กดดันจนเกินไปมันอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังเป็นคู่กันได้ก็คือมีไพ่ The Lover เกิดขึ้นและยังมีไพ่เบนนี้คือ6ถ้วยนั่นแปลว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกยังมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความรักความสุขความหวังกันเต็มๆเขาอาจจะกลับมาขอคืนดีกับเราหรือเขาอาจจะกลับมารักเรามาคอมมิตเมนต์กับเราอยากจะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีกับตัวเราก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเขาพร้อมที่จะแบบเหมือนว่าเราอ่ะเปิดใจแล้วยอมรับแล้วนะครับเขารู้สึกดีกับเราเขาก็จะกลับมาหาตัวเราเองแหละถ้าอยู่ที่ว่าตัวเราเองจะอดทนที่จะอยู่ต่อได้ไหมหรือเราจะอดทนไม่ได้นะครับหรือเราจะใช้อารมณ์กับในเรื่องของการตัดสินใจอันนี้แล้วแต่ตัวคุณเลยแต่ไพ่เนี่ยบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาตัวคุณได้อยู่ที่ตัวเราจะรับหรือไม่รับอันนี้แล้วแต่ตัวคุณเลยนะครับแต่ถ้าคุณยังอยากไปต่อมันก็ยังมีโอกาสที่เรากับเขาจะผ่านวิบากกรรมกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์บางอย่างมันอาจจะดูไม่ชัดเจนกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของความรักของเรานะครับ relationship เนี่ยบอกเลยว่ามันอาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยค่อนข้างเสียศูนย์เสียความเป็นตัวของตัวเองไปสักพักหนึ่งเนาะและดาวประจำตัวเนี่ยไปเป็นวินาศกับดวงชะตาวินาศแปลว่าเงียบสันโดษแปลว่าเดินทางนะครับมันจะช่วยผ่อนคลายความรู้สึกกับตัวเองได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เราควรที่จะต้องทำเพราะถ้าเกิดเรายังแบบลุยต่อไปเรื่อยๆนะครับยังทำยังติดต่อยังเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่แบบไม่ยั้งนั่นแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเกิดปัญหาได้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเนาะมันอาจจะทำให้เราไม่ตกกังวลบ้างเสียใจบ้างนะครับผิดหวังบ้างอยู่กับความรู้สึกเขาก็ทำให้คุณเสียใจนั่นแหละนะครับในบางครั้งเพราะอะไรครับบางครั้งเขาก็เงียบไปนิ่งไปห่างหายไปบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวปล่อยให้คุณอยู่กับความรู้สึกที่อ้างว้างในสำหรับบางคนบางครั้งมันก็มีเนาะมีไพ่ใบนี้ด้วย5เหรียญมันทำให้เราค่อนข้างดูแบบความสัมพันธ์มันเป็นท็อกซิกมากๆเลยนะครับแล้วเราก็มีปัญหามีการทะเลาะกันหลายๆอย่างเนาะมันอาจจะทำให้เราค่อนข้างดูแบบเฟล
หน่อยแล้วก็มีปัญหาเข้ามากับในเรื่องของความรู้สึกและมันอาจจะทำให้ตัวเราค่อนข้างมีความรู้สึกว่าปัญหาสิ่งต่างๆอ่ะมันอาจจะมี something wrong ด้วยเพราะมันมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นด้วยนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบหรือว่าเขาไม่รักเราหรือเขาไม่ชอบเราหรือเขากำลังมีคนอื่นหรือเขากำลังแบบไม่สนใจใดๆกับเราเราอาจจะคิดมากเกินไปจริงๆเขาอาจจะปล่อยปละละเลยกับเราบ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบ 100% น่ะเข้าใจไหมครับคือเขาก็ยังติดต่อก็ยังสื่อสารกับเราเพียงแต่เขาไม่ได้แบบห่วงหาอาทรไม่ได้แบบลงลึกรายละเอียดหรือไม่ได้แบบเจาะลึกดีเทลกับตัวเราเหมือนแต่ก่อนอะไรแบบนี้มันก็อาจจะแบบทำลายความเชื่อมั่นของเราหรืออาจจะทำลายความมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราไปมันทำให้เราเสียใจมันทำให้เราแบบวิตกกังวลนะเขาไปทำงานแต่เราก็น้อยนะครับหรือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มีเวลาให้กันรักกันมันต้องมีเวลาให้กันสิมันแบบจะมาแบบอะไรล่ะหมายถึงว่านานๆทีคุยกันทีนึงเจอกันทีนึงมันก็เป็นอะไรที่ลำบากนะหรือบางคนเป็น long distance relationship นะครับเพราะว่าใบนี้คือ file of pentacle คือแบบกว่าจะได้เจอด้วยกันนี่คือมันก็นานนะกว่าจะได้เจอด้วยกันนี่มันก็ต้องแบบโหมีแต่ปัญหาอุปสรรคเข้ามากับชีวิตของตัวเราเองอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วมันก็จะมีความคิดที่มันเป็น negative อะนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาเขาไปนั่นไปนี่หรือเขาแบบทำงานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับมันทำให้เราคิดไปได้แหละว่าตกลงเขาทำจริงไหมหรือเขาแบบมีคนอื่นแล้วอ้างว่าแบบไม่มีเวลาอย่างนั้นอย่างนี้คือมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกระหว่างเราหรือบางทีเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนิดนึงเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มรู้สึกว่าแบบมันแปลกๆมันมีซัมติงนะเดวิลมามันทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่าหรือว่าเขามีคนอื่นเขาคุยกับคนอื่นเขากำลังคบกับคนอื่นใดๆมันอาจจะมีแบบแนวความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาแน่นอนในเรื่องของความรู้สึกแล้วเราก็แบบพยายามที่จะอยากรู้ว่าตกลงเขามีคนอื่นจริงไหมหรือเราอาจจะค่อนข้างเข็นกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขามันอาจจะมีปัญหาแล้วก็การทะเลาะกันเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่มันอาจจะทำให้เราค่อนข้างที่ต้องควบคุมแพชชั่นควบคุมอารมณ์นิดนึงนะครับมันจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราควรทำคือเราอย่าเสียศูนย์อย่าเสียความเป็นตัวของตัวเองอย่ากระตกกระตากอย่าทำตัวเองให้มันเป็นปัญหานะครับอย่าทำให้ตัวเองให้มันเป็นปัญหาอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปคุณอาจจะโกรธได้คุณอาจจะมีปัญหาได้คุณอาจจะทำอะไรได้ทุกอย่างแต่คุณต้องรู้ว่าลิมิตของคุณคือตรงไหนนะครับน้อยได้แต่อย่าน้อยแบบประชดประชันพูดดีกันไม่ได้เลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองให้มากๆเลยนะเพราะว่าดาวอาทิตย์กับอังคารเนี่ยโคจรอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยเอาไปเอามาก็คือดาวประจำตัวของตัวเองนี่แหละไปอยู่ในภพเรือนวินาศคือความกดดันนะครับมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าแบบเครียดกดดันเจอดาวอาทิตย์อีกนะดาวแห่งการแตกหักกันอ่ะมันก็เลยแบบกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงอ่ะแล้วยิ่งเป็นชาวพิจิกนะคือแรงมาแรงกลับนะครับไม่โอเคฉันก็ไม่อยู่คือเป็นคนค่อนข้างแบบสุดโต่งอะนะครับชาวพิจิกพื้นเดิมก็เป็นคนสุดโต่งอยู่แล้วเนาะเราไปอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยมันกดดันมากๆอะกับความรู้สึกเนาะแต่ยังมีดาวพฤหัสบดียังให้แสงนะครับมันก็อาจจะยังทำให้ผ่อนคลายลงไปบ้างถ้าเรามีสติดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงสติความคิดของเรานะครับถ้าเราใช้สติกับความคิดของเราอะมันก็อาจจะยังแบบยับยั้งชั่งใจได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะเราก็อาจจะต้องพยายามเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับราชินีถือเหรียญปรากฏเนาะเราก็ต้องพยายามเข้มแข็งขึ้นมากับในเรื่องของความรู้สึกอย่าแบบพยายามทำให้ตัวเองดูตกต่ำลงไปกับความรู้สึกจนเกินไปนะครับการโวยวายการอารวาสหรือการมีปัญหากับความรู้สึกเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับมันไม่มีประโยชน์ด้วยเพราะทำไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเราเองเลยนอกจากกับการที่เราจะแบบไม่ได้ความรักกลับมาแล้วกับกลายเป็นการทำลายล้างนะครับราศีพิจิกเกิดมาในภพของมรณะของดวงโลกนะแปลว่าอะไรครับใช้อารมณ์
ในการตัดสินใจอันนี้ขอพูดตรงๆนะครับในตามโหราศาสตร์บอกว่าชาวพิจิกเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะครับอยู่ในภพมรณะในเป็นตัวตนเนี่ยโดยเฉพาะคนเกิดลัคนานะครับจะทำลายล้างก็คือมรณะก็คือการเปลี่ยนแปลงคือการทำลายนั่นเองก็คือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับกล้าตัดสินใจจะผิดจะถูกจะทำอะไรก็ได้เพียงแต่ขออย่างเดียวคือชาวพิจิกอ่ะต้องใช้สติมากๆนะครับคุณถึงจะไปในทิศทางที่ดีได้อันนี้ก็อยากจะบอกอยู่ว่าทุกอย่างไม่งั้นในชีวิตของเราอ่ะมันจะเขาเรียกไงล่ะในชีวิตของเราอ่ะเราจะไปกับชีวิตนะครับถ้าเกิดเราไม่มีสติเราต้องมีสติมากๆประมาณนี้เราถึงจะรอดปลอดภัยสำหรับชาวพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกนะครับการที่คุณนั่งอยู่เงียบๆการที่คุณนั่งอยู่นิ่งๆนะครับไม่ได้แปลว่าคุณแพ้ไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรไม่ได้แต่คุณกำลังควบคุมเอาชนะใจตัวเองถ้าคุณเอาชนะใจตัวเองได้คุณก็เอาชนะใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันสิ่งที่เราทำยากที่สุดคือการเอาชนะใจตัวเองเพราะเรารู้อยู่กับใจเราทำอยู่กับตัวเองถ้าเรายังควบคุมใจตัวเองไม่ได้เราจะควบคุมใครได้ถูกไหมครับอันนี้แหละชาวพิจิกต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเนาะก็อาจจะอยากบอกว่าเราก็อาจจะต้องพยายามอดทนตั้งใจนิดนึงกับการที่ใช้ความอดทนความพยายามกับการต้องสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของเราถ้าแพชชั่นของเรามันมากเกินไปเราก็ต้องลดทอนมันลงมาเหลือเด็กถือไม้เด็กถือไม้เนี่ยแปลว่ามีแพชชั่นนะแต่มันน้อยลงเพื่อเราจะได้แบบถ้าเรามีแพชชั่นมากเกินไปนะเราจะกล้าได้กล้าเสียกล้าทำทุกอย่างเกินไปนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามลดแพชชั่นลงมาบ้างเพื่อเราจะได้มีสติกับการคิดการตัดสินใจที่ถูกที่ควรมากกว่านี้นะครับเพราะว่า3ไม้บวกกับ1ไม้มันจะเท่ากับ4ไม้4ไม้คือความมั่นคงดังนั้นเราต้องมั่นคงในเรื่องของแพชชั่นความรู้สึกอารมณ์สิ่งต่างๆนะครับแล้วเราจะได้ใจของเขามาดีขึ้นนะชาวพิจิกลัคนาพิจิกเป็นคนค่อนข้างแบบเป็นคนตรงๆนะครับเป็นคนที่แบบเขาเรียกไงดีล่ะเหมือนเป็นคนตรงอะเนาะแบบใครดีมาดีตอบใครร้ายมาก็ร้ายตอบดังนั้นเนี่ยคือถ้าเขาดีมาคุณโอเคคุณแฮปปี้แต่ถ้าเกิดเขาร้ายมาคุณก็พร้อมที่จะบวกกับเขาแบบเต็มสุดชีวิตนะครับอะไรประมาณนั้นรายละเอียดพิจิกมีเยอะมากนะครับแต่ขอไม่พูดถึงเนาะก็เอาแค่นี้แล้วกันว่าเราก็ต้องสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกอย่าให้แพชชั่นของเรามันมากเกินไปนะครับอดทนได้อดทนไปก่อนเนาะแต่ถ้ามันถึงขีดจำกัดจริงๆถ้าคุณไม่อยากจะมีปัญหาเฟดตัวออกเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปแบบยื้อยุจุกกระชากกันนะครับประมาณนั้นถ้าคุณทำดีโอเคเข้าใจสงบอารมณ์ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างได้พร้อมนะครับแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเรามากขึ้นเพราะว่ามี Six of Pentacle มานะครับ Six of Pentacle แปลว่าตัวเขาเองอ่ะถ้าเราทำดีถูกใจหรือโอเคกับสิ่งที่ปรับและจูนกันได้นะคุณจะได้รับโอกาสดีๆกับสิ่งที่เขาจะมอบให้กับตัวเรานะครับเนาะประมาณนั้นเขาก็จะเลือกเราเขาก็จะมองเห็นเราในทิศทางที่ดีเขาก็อาจจะคอมมิตเมนต์กับเราเขาก็อาจจะแบบขอโทษเราหรืออาจจะคืนดีกันหรือให้คอมมิตเมนต์ต่อกันได้แบบนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ต้องให้เวลาและการอดทนมากๆสำหรับชาวพิจิกนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ